ประภากรทวัฒนกิจโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับคว้าแชมป์กอล์ฟฮอนด้า LPGA Thailand 2024ซึ่งเป็นคนไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์ได้ในรายการนี้และเป็นการคว้าแชมป์2สัปดาห์ติดต่อกันครับกอล์ฟอาชีพหญิง LPGA ทัวร์รายการฮอนด้า LPGA Thailand 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ62ล้านบาทที่สนามสยามคัทติคัพพัทยาโอคอสจังหวัดชลบุรีเกมการแข่งขันในวันสุดท้ายค่อนข้างสนุกตื่นเต้นแพตตี้ประภากรทวัฒนกิจมือ43ของโลกเจ้าของแชมป์อารามโก้ซาอุดิเรดี้อินเตอร์เนชั่นแนล2024เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาออกสตาร์ทในฐานะผู้นำที่สกอร์16อันเดอร์พาร์200ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พาร์67จากผลงาน6เบอร์ดี้เสีย1โบกี้สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267คว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand ได้สำเร็จและเป็นคนไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์2สัปดาห์ติดต่อกันรับเงินรางวัล 255,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 8.9 ล้านบาททำให้2สัปดาห์นี้ประภากรทวัฒนกิจรับเงินรางวัลไปทั้งหมดประมาณ36ล้านบาทจริงๆกดดันมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนที่สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษก็คือเล่นต่อหน้าแฟนๆเนาะแล้วก็เล่นต่อหน้าพ่อแม่แล้วก็ไม่เคยชนะต่อหน้าพ่อแม่เลยก็รู้สึกว่าอยากทำให้ได้ให้ทุกคนเห็นแล้วก็อยากส่งความสุขจริงๆค่ะให้แฟนๆทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้กอล์ฟในเมืองไทยมันกำลังบูมมาก็รู้สึกว่าอยากให้โมเมนต์นี้วีคนี้เป็นแรงผลักดันให้รุ่นเล็กๆที่กำลังเติบโตขึ้นมากับเกมกอล์ฟค่ะจริงๆก็เป็นเป้าหมายเนาะก่อนต้นปีแต่ว่าก็ไม่ได้อยากคิดมากหรือว่าให้ตัวเองเครียดเรื่องนั้นนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยู่ใน position ที่มีโอกาสทำสามารถเข้าไปในเล่นได้แล้วก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอีกหนึ่งก็คือมันยังไม่เสร็จอะเหมือนแบบ like work's not done ก็ต้องไปกันต่อมีงานต้องทำต่อค่ะส่วนอันดับที่2เป็นของอัลวาเน่เวเลนซูเอลานักกอล์ฟสาวจากสวิตเซอร์แลนด์ที่วันสุดท้ายระเบิดฟอร์มเก่งเก็บเพิ่ม9อันดับพา63สกอร์รวม20อันดับพา268รับเงินรางวัลปลอบใจประมาณ5ล้าน7แสนบาทขณะที่โปรซิมนัทกิตตาวงทวีลาภรองแชมป์ปี2023ทำเพิ่ม7อันเดอร์สกอร์รวม17อันดับพา271จบอันดับที่5ร่วมรับเงินรางวัล2ล้าน3แสนบาทส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการแชมป์ปี2021อดีตมือหนึ่งของโลกจบอันดับที่13ร่วมรับเงินรางวัลประมาณ 960,000 บาทผลงานนักกอล์ฟคนอื่นที่น่าสนใจลิเลียวูมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาจบอันดับที่7ร่วมสำหรับรายการต่อไปจะไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างวันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนี้นิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน